ียนบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์หนึ่งเดียวในสยามขอเชิญร่วมพิธีไหว้บรมครูพระพิราบเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559ณมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดโทร0831997972 0851293697สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิราเคิลครอบครัวหัตถจิตนะครับชีวิตที่ลิขิตได้อยู่ลายเซ็นแต่ที่ขาดไม่ได้เลยด้านหลังของเราก็จะมีพระพุทธหารจอมราชันต้องพูดไปนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นส่วนของปรมครูศรีกรุเทพที่ณพรุ่งนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าพรุ่งนี้เพราะช่วงเย็นๆท่านผู้ชมครับ5โมงเนี่ยจะมีการสวดพระชยมงคลคาถาในช่วงเย็นะนะฮะเป็นวันสุดดิบฉะนั้นต้องบอกว่าทุกๆคนสามารถมาได้มาได้โดยที่ไม่ต้องโทรมาลงทะเบียนนะคะมาเจอกันวันพรุ่งนี้5โมงเย็นได้เลยคือบางคนบางท่านนะที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้หรือลงทะเบียนไว้ก็ดีมีโอกาสมาเจอหรือผ่านมาที่บริษัทกัตนากรุ๊ปกัตนาบางใหญ่มาที่สตูดิโอมิราเคิลแชนแนลในช่วง5โมงเย็น17นาฬิกาเนี่ยครับจะมีการน้อมอารัธนาพระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกๆรูปเนี่ยในสตูดิโอเพื่อสวดพระชยมงคลคาถาเสริมสิริมงคลก่อนที่จะครอบครูไหว้ครูในวันรุ่งขึ้นคือวันที่9ค่ะนี่ล่ะฉะนั้นใครที่อยากจะได้มีโอกาสมาเข้าร่วมพิธีกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาได้เลยนะคะ5โมงเย็นมาเจอกันที่นี่กาญจนาบางใหญ่แต่ว่าท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็อาจจะกำลังเดินทางนะเพื่อที่จะมาถึงในวันที่9ตุลาคมนะคะอันนี้ก็ต้องมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันแต่ว่าพรุ่งนี้การแต่งกายก็ขอให้เป็นเสื้อขาวกางเกงขายาวนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะต้องเดินทางมาเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะว่าช่วงเย็นๆนะก็อาจจะแบบรถราติดนิดนึงก็เผื่อเวลามาเจอก่อน5โมงก็ได้ครับเราเนี่ยก็จะอยู่ในสตูดิโอของเราเนี่ยครับในช่วงตั้งแต่เช้าๆแล้วทีมงานครอบครัวมิราเคิลนะฮะจัดสถานที่ต้อนรับท่านไม่ว่าสถานที่ตั้งโรงทานอาหารการกินเครื่องถวายสังฆทานต่างๆมอบกับพระเถระถวายแก่พระเถระนุเถระหรือแม้แต่พานครูขันครูนะฮะหรือกองกฐินเป็นกฐินกองแรกที่กฐินครูเนี่ยนะครับท่านก็มาต่อยอดเอานะไม่ต้องโอนละนะมูลนิธิก็ไม่ต้องโอนไปนะครับเอามารวมเป็นกองตรงนี้ผมเองก็สละทรัพย์ปัจจัยนักมวยเงินเดือนมานะฮะคนนี้มานะทีมงานมีเงินเดือนเราก็มาต่อยอดนี่คือไม่ได้บอกว่าต้องบังคับแต่มาเถอะครับเพราะกฐินกองกฐินเนี่ย 84,000 กองกองละ108บาทเท่านั้นเองครับนี่แหละค่ะแล้วก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าทุกคนจะมาร่วมบุญกันหรือว่ามาในเรื่องของขันครูก็ตามนะคะตรงนี้คือจะมารวมกันเป็นกฐินเป็นกองกฐินเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดในการดูแลโบสถ์13หลังเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะใช่กระจายไปทั่วใช่ค่ะคือที่เห็นในเพจเนี่ยไม่ครบเพราะว่าวัดน่ะเวลาตรงกันไอ้คันจะไป3วัดพร้อมกันเนี่ยเราก็ต้องดูจังหวะเวลานะฮะพอมีแขกผู้ใหญ่ไปด้วยหรือแม้แต่แฟนรายการที่ติดตามเราก็เอาเป็นหลักก่อนว่าจะไปตรงนี้จุดไหนนะครับเข้าใจตรงกันนะเข้าใจค่ะนะฮะอย่าไปก่อนนะฮะหรือท่านใดที่ไปแล้วเนี่ยผมไปวันถูกดิบเขาจะมีตั้งฉลององค์กฐินก่อนท่านก็ไปวันทอดก็แล้วกันเขาทำหน้าที่เหมือนกันทุกวัดสำคัญเสมอนะถ้าเผลอก็หาวัดใหม่แต่ว่าอยู่ในโครงการกัน13วัดนี้นะฮะ13วัดไอ้ครบนี้ก่อนโอ้โหช่วงนี้นะฮะ 84,000 ถ้าสมัยก่อนนะครับสำเร็จแล้วทีนี้มี 4,000 ประกองเองแล้วก็เรียนเชิญผู้ชมนะแฟนทั้งบ้านแฟนรายการทุกคนเราไปร่วมกันเรามีเจตนาที่แท้จริงคือการสร้างโบสถ์มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ศรัทธาของญาติโยมผู้ศรัทธาผู้ใฝ่ใจศรัทธาก็ว่ามีผู้ใส่ใจต่อผู้ศาสนาดูแลส่งเสริมกันทุกวัดสำคัญเสมอใช่ค่ะ คือใครจะไปรู้ล่ะคะว่าปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันมาจะเป็นกระเบื้องก็ได้ไปเป็นหน้าต่างก็ได้ไปเป็นหลังคาก็ดีไปเป็นปูนก็ดีหรือว่าเป็นฐานพระก็ได้ใช่ค่ะเพราะครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีคนเดียวนะคะก็มาร่วมบุญกันเนาะใครที่เป็นเจ้าภาพกองกฐินกองละ108บาทจะทำคนเดียวก็ได้จะบอกบุญบอกต่อๆนะกับเพื่อนๆหรือว่าเป็นกลุ่มเนี่ยเราเห็นกันมาบางทีมากันเป็นหลายๆกองก็มีเป็นหมู่เป็นเฮามากันครบเลยเป็นคณะอ่ะนะก็มาได้บอกได้นะคะบอกกล่าวหรือว่าแจ้งความจำนงได้สำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้เลย0851293697และ0831997972นะคะนี่ก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินแล้วก็
กองละ108บาทต้องแสดงว่าเป็นเจ้าภาพทุกท่านเลยนะแล้วก็สำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญร่วมการเนี่ยทุกๆกองจะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งครั้งนี้บอกว่าครัวถาตั้งใจนะจัดทำขึ้นมาเป็นวาระพิเศษแล้วก็นำเข้าพิธีมาหลายต่อหลายพิธีเลยใช่ครับนะก็มีเริ่มต้นตั้งแต่แต่ละวัดนะฮะไล่มาว่าเราจะไปไหนบ้างใช่ไหมคะใช่ครับเราจะเริ่มต้นนะวันที่22ตุลาคมวันเสาร์เลยนะครับก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงแล้วก็ก่อนกฐินด้วยคือง่ายๆเนี่ยวัดที่ไม่ตรงเนี่ยเราจะไปประมาณ10โมงถึง11โมงพอดีเพนช่วงเพนก็ประมาณ11โมงเนี่ยค่ะจะได้ถวายช่วงนั้นด้วยเนาะที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้ก็จะได้นำกองกฐินเนี่ยไปร่วมบุญกันนะเป็นที่แรกเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นในช่วงของหัวค่ำนะคะก็เดินทางกันต่อมาที่ฉะเชิงเทราค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมเนี่ยจะมีในส่วนของการถวายกองกฐินนะคะที่วัดหัวหินเขาชะเอนนั่นเอง23นะครับตุลาวันปิยะนั่นเองตรงวันเขามีวันเดียวก็ไม่มีฉลองกฐินฉลองก็ฉลองวันเดียวนะ23 24ตั้งองค์กฐินเลยแล้วก็มอบถวายที่นั่นนะ23ตุลาวันปิยะมาราชนะครับหลังจากนั้นช่วงเย็นเดินทางข้ามโพ้นไปนิดนึงไปที่สระแก้วไปอีก1จังหวัดคือค่ะไปที่สระแก้วคือวัดคลองหมากนัดนั่นเองวัดนี่แหละฮะคือวัดที่กำลังบวชจะสำเร็จแล้วใช่ค่ะอีกนิดเดียวยกช่องฟ้าไปแล้วด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปร่วมบุญกันนะคะในช่วงของหัวค่ำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมก็จะมีคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินศิษย์มีครูนะคะรวมไปถึงกิจกรรมตักไข่สอยดาวอันนี้พลาดไม่ได้พร้อมเลยนะพร้อมขวดถาไปรู้สึกจะมีความสุขนะนะเขาบอกว่าทำโบสถ์ก็ไม่เท่าตักไข่สอยดาวแต่เจตนาเดียวกันคือทำโบสถ์ก็สนุกอยู่นะสุขใจในบุญแต่เวลาตักไข่โอ้โหลุ้นใช่มันลุ้นความสุขบางทีขวดถาได้ยกจักรยานทั้งคันเลยนะต้องใส่แว่นตาแล้วก็ผ้าพวกหัวใส่หมวกด้วยกับหัวคนก็จำได้หัวคนไม่ดูรายการแต่ส่วนใหญ่ก็สนุกสนานดาวพักด้วยครัวทานคือถ้าทุกข์เราอย่าไปเลยอยู่บ้านนอนนะครับแต่ถ้าสุขใจนี่เจอกันได้ไปด้วยรอยยิ้มดีกว่าจะได้เห็นค่ะว่าโอ้โหบรรยากาศสนุกสนานแค่ไหนในช่วงค่ำคืนนะคะแล้วก็เช้าวันจันทร์ที่24ตุลาคมก็ร่วมกันถวายนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพกองกฐินนี่เองต่อยอดกันไปใกล้ๆไปกันนะครับใช่ค่ะถัดมาเลยนะคะที่วัดสมานมิตรนะคะวันเสาร์ที่29ตุลาคมอันนี้ก็ไปก่อนเช่นเดียวกันจะเจอกันช่วงก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่าในส่วนของงานที่วัดก็จะมีวันที่30นะคะก็ไปร่วมบุญกันนะฮะเราก็จะไปก่อนมีเจ้าภาพมีแรงต่างผมก็ต่อยอดให้นะครับที่นั่นเลยงานเขาจะมีวันที่30นะครับอ้าวถัดมาเย็นวันนั้นไปไหนต่อเพราะว่า30เราก็มีไปอีก1ที่นะคะเป็นที่สระแก้วนะคะวัดบ้านหนองตะเคียนบอนที่นี่ยังมีงานด้วยนะคือ29นี่ก็มีงานงานเฉลิมฉลองผมว่าถ้ารัชนกศรีโรพันธ์หรือว่าน้องบิวรสตาหรือพี่สุเทพเมื่อเช้าก็ได้พูดคุยกันว่าถ้ามีโอกาสมีจังหวะไปแน่ก็จะลงไปด้วยฉะนั้นทางวัดคณะกรรมการรอนิดนะครับผมยังไม่สรุปคอนเฟิร์มเดี๋ยวเจอกันในงานไหว้ครูแต่สรุปกันใช่ไหมแล้วก็สรุปเนอะเพราะมันจะมีเวลาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งได้ค่ะนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไป29ช่วงหัวค่ำแล้วก็จะมาบอกกล่าวกับเรากันไม่ติดสอบไม่ติดเรียนนะเดี๋ยววันเสาร์ที่ได้อยู่ค่ะอ๋ออ่าต่อไปค่ะแล้วก็ถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นภาคอีสานนะคะไฮไลท์อยู่นี่อยู่นานมากใช่ค่ะเหมือนเอาอีกแล้วเราย้อนไปเมื่อช่วงสงกรานต์สงกรานต์เลยที่ผ่านมาเราก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนกันฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะจำลองอีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นการนำกฐินไปมอบนะคะมีวันที่3พฤศจิกายนช่วงเย็นๆหัวค่ำวันสุกดิบค่ะทำอะไรก็มีคอนเสิร์ตค่ะเช่นเคยนะคะแล้วก็ตะไคร้ซอยดาวค่ะที่นี่คือคลื่นมากโอ้โหรู้สึกดีใจตะไคร้ซอยดาวประจำบูธนี้วันที่3นะครับตบ3นี่เรียบร้อยแล้วเช้าเตรียมตัว 7-8 โมงเตรียมตัวสมโพธิพระสมโพธิพระเขาจะแห่พระนะพุทธราชพระวิราชนี่กำลังเดินทางไปเลยนะฮะกำลังเสร็จองค์แล้วองค์สำเร็จเสร็จสิ้นองค์ใหญ่มูลค่า 5-7 แสนบาทนะครับถ้ารวมพิธีกรรมรวมล้านเลยนะฮะคือไปทำตรงนั้นท่านก็เห็นว่าเออเราทำจริงๆก็ต้องต่อยอดตรงนี้แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะก็จะไปอีกต่ออีกวัดนึงใช่ค่ะช่วงหัวค่ำค่ะไปต่อค่ะก็จะข้ามไปที่อำเภอน้ำเกลี้ยงนั่นคือวัดบ้านบากนี่เองนะคะก็จะมีกิจกรรมเช่นเคยนะคะก็เนี่ยใครอยู่ใกล้ๆไปร่วมสนุกกันไปร่วมบุญร่วมกันนะคะมีคอนเสิร์ตมีตะไคร้สดาแล้วก็ที่นี่มีคุณแม่หมอลำประจำที่นี่อยู่มัวจะร้องหมอลำให้คนไทยสารเดี๋ยวจะไปลำกับเขาดีกว่าถ้าร้องเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแต่ไปเจอกันแน่นอนนะคะแล้วก็ในวันที่5พฤศจิกายนก็จะมีการถวายกฐินด้วยนะคะที่บ้านบากนะคะถัดมาเราก็จะไปที่วัดแจ้งสว่างตากลางสุรินทร์ค่ะก็ใครที่เคยได้ครูช้างนะครับเดือนที่แล้วเพิ่งจะไปเจอกันนะรอบนี้ก็ปัจจัยไปมอบให้นี่ไม่ใช่มอบอย่างเดียวก็จะมีน้องทีมงานโพสต์ภาพอีกนิดนึงเราก็จะมอบนะฮะมอบครูประกำช้างวันนี้ได้รับมาแล้วที่รอ108องค์เพิ่งได้รับวันนี้เขารีบเร่งมากเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าณปรัมพิธีครูเนี่ยก็จะมีนะครับครูประกำช้างบนส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อส่วนตอนนี้108องค์อยู่ที่ครอบครัวมิลเลอร์ Channel ใครที่ได้จองไว้นะใครที่ภาวนาหรือแม้แต่ใครที่ได้บอกกล่าวว่าทางวัดว่าจะได้บูชา
แล้วเงินทั้งหมดไม่ได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้วัดทั้งหมดนะครับนะองค์นึงก็ 1,999 บาทอันนี้เรื่องจริงวันนั้นก็ได้ทำไปองค์พิมพ์ลำเลิก29องค์มอบให้ที่วัดนะครับส่วนนึงก็มอบให้แขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ส่วนเนี้ยท่านที่จองไว้นะครับมาบูชาที่นี่ก็ได้เราก็จะจัดทรัพย์จัดปัจจัยเนี่ยฮะไปมอบให้วัดด้วยอีกส่วนหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยเขาว่าอยู่ในถิ่นนั้นแล้วถิ่นครูก็ต้องไหว้ครูบาอาจารย์ครูประกำช้างหรือครูอาสาจารย์นั่นเองนะครับทางวัดนะครับเรียนได้ทราบว่าตอนนี้สำเร็จแล้วจะไปมอบในวันกฐินค่ะก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้ไปเจอแล้วก็นำไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะเสร็จจากในส่วนของที่สุรินทร์เนี่ยอีกสัปดาห์นึงค่ะเราจะไปที่วัดบ้านดงนะคะพิษณุโลกวันที่12พฤศจิกายนที่นี่สวยมากงามสามปีกว่าสำเร็จเสร็จ10ล้านด้วยกันเห็นไหมฮะท่านผู้ชมผลงานความเด่นชัดที่พวกเราได้ร่วมรวมกันตั้งแต่เงินนะตั้งแต่ผมเริ่มต้นดูชัยภูมิฮวงจุ้ยในการตั้งแล้วหลังจากนั้นก็ถวายพระประธานถวายพระศรีวลีนะถวายสีถวายทรายถวายปูนถวายทรัพย์ค่ะแล้วจะมาเป็นช่อฟ้าโอ้โหเนี่ยเตรียมลูกนิมิตแล้วค่ะเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีครั้งนึงมีช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปีที่แล้วมาที่จองลูกนิมิตต้องมีมีดตัดไหวใช่ป่ะใช่ค่ะนึกได้จองไว้ป่ะแต่มามาน่าจะตังค์ไหมเดี๋ยวเราบอกมาต่อไปวัดเลยเดี๋ยวนี้ไปที่วัดเลยนะมวยใช่ค่ะนั่นแหละฮะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวจะได้ประจำสัมพันธ์ต่อคือวัดปั้นดงเขาก็บอกว่าอาจารย์ก็ช่วยวัดอื่นต่อนะวัดเขาก็เอาแค่วันเดียวเห็นไหมฮะน่าเห็นใจในพระคิดดิคือพระขอให้เป็นพระเลยปฏิวันโนไปเลยค่ะแต่ถ้ามีฤทธิ์มีเดชเยอะอาจารย์ณฐาก็ไม่ไปนะฮะขอเป็นการปฏิบัติจริงๆผมอยากพระธรรมดานี่แหละไม่ต้องผมเองก็ไม่ใช่แบบคนวิเศษวิโสว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนก็อยากไหว้พระสุปฏิปันโนจริงดังนั้นถ้าว่าต่างๆมันกลัวนะครับว่าจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับผมขอให้ทำหน้าที่ดูแลโบสถ์วิหารนะมีข้าราชการที่ดีๆใส่ใจต่อพุทธศาสนาก็พอแล้วแค่นั้นแหละคือแบบเดินสายบุญเดียวกันดีไหมดีค่ะนะคะไหนคะแล้วใครอยู่ใกล้ไปเจอกันได้นะคะที่นั่นเลยฮะจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระประธานในโบสถ์แล้วก็ถ่ายรูปโบสถ์นี่คือสวยงามจริงๆอยากจะให้ไปเห็นกับตาค่ะแล้วก็ถัดมาวันที่13พฤศจิกายนอันนี้ก็สุดท้ายสำหรับตารางบุญตอนนี้นะคะคือวัดกัลยาณรัตน์ที่นครสวรรค์ก็จะนำกฐินไปมอบให้เช่นเดียวกันนะแต่ว่ายังมีบางส่วนบางวัดที่อาจจะมีหมายกำหนดการด้วยนะคะเดี๋ยวมาบอกกล่าวเพิ่มเติมแต่ว่าตารางบุญกระดานบุญอันนี้ใครถ่ายไว้เก็บไว้ก็ลงไว้เลยนะคะว่าเราจะได้ไปเจอกันท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะแจ้งเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะมีการยืดหยุ่นได้นะเอาหลักๆไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าวันเนี่ยบางทีมันควิกไปแล้วไม่ตรงเดี๋ยวปิดสัจจวาจาตั้งใจนะมอบให้ต้องไปเป็นเจ้าพิธีไปหาเงินนะทองลงกระเป๋าสตางค์อยากได้สตางค์ไหมอยากได้เอามอบให้วัดนะครับจบแล้วจบกันนะครับต้องมีใบอนุโมทนาบัตรด้วยนะฮะเพราะว่าผมมีค่าตัว 100,000 บาทใช่ค่ะแต่ว่าที่วัดไม่มีสตางค์ไม่เป็นไรค่ะทำให้ฟรีกลัวว่าไม่มีมูลค่าเพิ่มในสังคมพระครับคำสั่งของวัดคือต้องมีเลยท่านผู้ชมผมก็กลัวว่าทำเป็นเจ้าพิธีเขาก็มีสตุ้งสตางค์ให้กันนี่ถามไม่เคยรับมอบให้วัดเสร็จก็ต้องมีให้ผมนิดนึงเพื่อการันตีว่าอุ้งยังมีคุณค่าเขาบ้างแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมค่ะแล้วไปอย่างนี้อันนี้เรื่องจริงต้องบอกใช่ค่ะเดี๋ยวทำไมอู๋ไปรับตังค์ไม่ใช่ไม่ได้รับสักบาทเลยไม่ต้องถามอะไรซากอย่างทุกสตางค์ด้วยและทำแบบว่าลงพื้นที่เองดูแลทุกอย่างจริงต้องยกให้ครูทะเลาะเองวีเองเยอะนะอะไรที่ไม่ทะเลาะหรอกครับใจดีใจดีนะก็ทะเลาะกับทีมงานเสร็จหรือยังนะเขาก็มานะฮะก็ไปลงไปง่ายๆแต่บางครั้งก็ง่ายๆไม่ได้ก็ต้องอยู่กันได้อย่างมีเขาเรียกว่ากฎและกติกาใช่ไหมพอเข้ารู้วัดแล้วเนี่ยก็น้องทีมงานก็จะรู้นอบน้อมกันเห็นเราเนี่ยทำงานเราสนุกกันจริงแต่เวลาพิธีกรรมสนุกไหมเข้มข้นเข้มขลังนั่นแหละนิ่งสงบทุกคนเลยก็จะได้ความสว่างอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ชมครับครอบครัวพวกเราดังนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมบุญการไปถวายนะคะกองกฐินพร้อมๆกันก็ตารางบุญที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปตามเพิ่มเติมได้เลย Facebook Fanpage Miracle Channel TV จะได้เห็นเลยค่ะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไปต่อยอดต่อโบสถ์อย่างบางที่บางแห่งนี่คือเป็นโครงนะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยด้วยน้ำจิตน้ำใจที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันวันนี้มีกันบ้างครับนะฮะในท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่วันนี้ก็จะครบรอบวาระของครูพระพิราบแล้วท่านพิมพ์ HJแล้วตามด้วยข้อความอยากจะขอพรอะไรจากครูพระพิราบครูประกำช้างถ้าข้อความไหนถูกใจผมจะมีครูพระพิราบ1องค์ใหญ่ๆมอบให้ครับเอานี่พิเศษในรายการเลยนี่เห็นมั้ยล่ะฮะเซอร์ไพรส์องค์ใหญ่ๆองค์นึงก็ร่วมเดี๋ยวนี้มูลค่าเป็นหมื่นนะครับที่วัดนะฮะแต่ของผมนี่ก็ไม่มีคุณค่าขอให้วัดหมดเดี๋ยวให้องค์นึงครับนะรายการจัดนี้เลยครับเป็นไม้กลายเป็นหินค่ะนะฮะนี่ชนะเอาครับโอเคมั้ยคุณผู้ชมกด SMS เข้ามาตอนนี้ได้เลยเริ่มกลุ่นแล้วนี่แหละค่ะครูมาแล้วกดเข้ามาตอนนี้เลยอยากขอพรอะไรนะคะจากครูบาอาจารย์และครูพระพิราบนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ
ระบุชื่อนามสกุลแล้วจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะขอพรครูขอพรครูว่าอย่างไรเดี๋ยวน้องทีมงานนะจะยกครูพระพิราบให้หนึ่งองค์เป็นไม้กำหิดนะครับจะได้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอันนี้สดๆเลยสดๆนะคะหนูก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้ฮะวันนี้มอบให้เลยนะครับจริงๆนะคะฉะนั้นก็ส่ง SMS เข้ามาณตอนนี้ได้แล้วก็มีอีกหนึ่งส่วนนะคะที่อันนี้ก็เป็นมอบให้เช่นเดียวกันนะคะเป็นประจำทุกๆครั้งที่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะนี่ก็เป็นสู้ก็ได้ไหมวันนี้หนูพระพรักบรมครูพระพิราบสู้ได้สิครับได้ค่ะ3ท่านด้วยกันนะที่ก็จะมีโอกาสได้รับเหมือนกันนะคะนี้มาจากครูนะก็เนี่ยละคานามามอบให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือ3ท่านที่จะมีโอกาสได้รับส่ง SMS อันนี้อะไรก็ได้ส่งเข้ามาแต่พิเศษก็คือส่งในส่วนของการขอพรแต่มีข้อแม้ด้วยนะฮะคนที่จะส่งเข้ามานะฮะอวยพรเนี่ยนะครับผมประกาศชื่อแล้วต้องเป็นผู้ที่มาไหว้ครูข้อครูด้วยเพราะเดี๋ยวแตกหักนะครับเดี๋ยวจะหยิบว่านะครับน้องทีมงานส่งให้เลยครับนะเพราะว่าอันนี้จะให้มารับกับมือเองที่นี่ในวันพิธีที่จะเกิดขึ้นวันที่9ตุลาคมดูในเพจนิดนึงเมื่อไหร่นะฮะจะได้บอกสถานที่ได้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันวันที่9ตุลาคมบอกแล้วนะคะว่ายิ่งใกล้ๆวันของขวัญจากครูนี่โอ้โหมากเซอร์ไพรส์ไม่มีอีกแล้วอันนี้ในมือแล้วนี่นะท่านผู้ชมเนี่ยองค์นี้เลยนะครับเห็นไหมฮะไม้กลายเป็นหินอย่างนี้คือไม้เป็นก้อนบางท่านเนี่ยคือไม่มีโอกาสได้บูชาที่ผมทำไว้ตั้งแต่เราไปทำโบสถ์กันใช่ไหมจ้าโอ้ยดูเนี่ยดูนี่นานมากนานนานนะครับมีเหลืออีกสององค์เององค์นึงว่าจะเก็บให้มั่วตอนมีครอบครัวแล้วแต่ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่เอาด้วยแต่ผมเนี่ยนะก็จะมอบท่านผู้ชมรับไปเลยนะครับสำหรับท่านที่ครอบครูไหว้ครูต้องแสดงตนแล้วก็ SMS นี้แคปที่หน้าจอทีวีไปแคปเจอแคปเจอครับแล้วก็มารับกับผมเลยกับมือเพราะถ้าให้ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวแตกแตกจริงๆส่งไปที่นี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้นะฮะก็ค่อนข้างเป็นหินนะไม้กลายเป็นหินอายุหูนับร้อยปีแล้วมอบให้ท่านผู้ชมเลยครับไม่มีเงื่อนไขนะไม่สามอะไรสักอย่างมารับกับครูบอกว่าส่งมาแล้วนะขอพรแค่นั้นเองเพราะอยากจะให้พรครับปีนี้ครับนี่แหละค่ะนะใครอยากจะมีโอกาสได้รับกด SMS เข้ามาร่วมลุ้นตอนนี้ได้เลยนะคะคือตาเนี่ยชมรายการนะหูฟังมือกดค่ะวันนี้หัวถาก็จะเป็นผู้เลือกท้ายรายการพิเศษหนึ่งท่านของขวัญพิเศษจากครูจริงๆนะคะฉะนั้นนี่บอกเลยนะคะว่าใครที่ตั้งใจว่าจะมีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูปีนี้เข้มข้นเข้มขลังค่ะครูดูแลพิธีตั้งแต่เริ่มแรกจริงๆบางคนไม่เคยเจอว่าตุ่มคนตั้งแต่รุ่นสมัยคุณปู่เป็นคุณย่ามีด้วยนะ99บาทเปิดแล้วเงินเนี่ยนะผมเปิดครูคือหลักพันอาจจะเจอ99บาทก็ได้แล้วท่านอาจจะเป็นเดินไปผู้โชคดีมอบให้นะโดยไม่ต้องเลือกสมัยก่อนต้องกลับหมายเลขนะที่ไม่ใช่เดินไปกระซิบโอ้โหคุณมีโชคนะกำลังได้โชคลาภกลับไปก็จะถูกหวยเอาจริงๆผมทักใครถ้าไม่ถูกหวยนี่ให้มันว่าที่หน้ามิลเลอร์ขึ้นเลยเอาอย่างนั้นเลยการันตีเลยนะแต่ต้องบอกว่าคิดดีทำดีอย่ามาท้าทายแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับท่านทันทีครับวันนี้ขอเข้มข้นสักวันหนึ่งนี่นะเราต้องมาด้วยความศรัทธานะคะนั่นปาฏิหาริย์ถึงจะเกิดขึ้นฉะนั้นเรามาด้วยใจที่รักครูบาอาจารย์ตอนนี้เอสเอสนี่แน่นขนาดหนูเห็นตอนนี้หนูรู้สึกว่าคุณทุกคนต้องกดแล้วร้อนไหมรู้สึกร้อนไหมอยู่ใกล้กันนะหลายคนที่แบบว่ากำลังชมรายการอยู่บอกเลยวันนี้เข้มข้นและจะยิ่งเข้มข้นถ้าวันที่9ตุลาคมมาเจอกันที่นี่พรุ่งนี้แหละวินาทีนี้แหละใช่พรุ่งนี้ดูพรุ่งนี้ก็ห้าโมงเย็นมาเจอกันได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะ อันนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันเป็นไงฮะเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจความน้อยอกน้อยใจนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาคนคนหนึ่งอาจจะต้านแรงไม่ไหวแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นใช่ค่ะวันนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเจอกันนะคะว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม